English Class สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษ with ครูอ้นค่ะบทเรียนที่ครูอ้นนำมาฝากในวันนี้นะคะเป็นยังอยู่ในบทที่1นะคะ Unit 1เรื่อง Countries นะคะและวันนี้เนี่ยเรื่องที่ครูอ้นนำมาฝากก็จะเป็นเรื่อง Going to ในประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนกันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือ Super Kids ขึ้นมานะคะจะอยู่หน้าที่9ค่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะคะให้ดูไปพร้อมๆกับครูอ้นเลยหน้าที่9ของนักเรียนนะคะจะปรากฏหน้าจอแบบนี้เลยนะคะแต่นักเรียนยังไม่ต้องสงสัยเนาะอาจจะดูงงๆไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอธิบายแล้วเราเนี่ยจะเข้าใจอย่างแน่นอนเลยเรื่องนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของธงชาตินะคะธงชาติแต่ละประเทศที่คุณครูอ้นเนี่ยเคยสอนไปแล้วและในวันนี้เนี่ยสิ่งที่ครูอ้นจะนำมาฝากก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยพูดถึงในอนาคตว่าเราวางแผนไว้แล้วนะคะว่าเราเนี่ยจะไปนักเรียนสามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้แน่นอนค่ะวันนี้นั่นก็คือประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธนั่นเองเรามาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทราบโครงสร้างของประโยคที่เราจะเรียนในวันนี้กันก่อนนะคะช่องแรกแนวตั้งนะคะนักเรียนดูแนวตั้งก่อนนะช่องแรกจะมีอยู่3ช่องนะคะช่องแรกเลยด้านบนนะคะ I ก่อนหน้านี้เมื่อภาคเรียนที่แล้วนะคะคุณครูอ้นสอนเรื่องคำสรรพนามไปแล้วคำสรรพนามก็คือสิ่งที่ใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่จำได้ไหมคะยกตัวอย่างเช่นครูอ้น1คนครูอ้นแทนครูอ้นว่า I แปลว่าฉันหรือคนที่ครูอ้นคุยด้วยเนี่ยอาจจะเป็นนักเรียนหรือว่าบุคคลอื่นครูอ้นก็จะใช้แทนบุคคลนั้นว่า you นักเรียนอาจจะมองภาพไม่ออกเดี๋ยวครูอ้นเขียนให้ดูนะคะ you หรือคุณครูอ้นเนี่ยอาจจะพูดถึงผู้ชาย1คนผู้ชาย1คนนะคะเราก็ใช้สรรพนาม he แทนเข้าไปหรือผู้หญิง1คนครูอ้นก็ใช้ she แทนเข้าไปนั่นเองทีนี้เรามาดูประธานคำสรรพนามที่ครูอ้นเคยสอนไปเนี่ยมีอยู่7ตัวนั่นก็คือ I You We There He She แล้วก็ It แต่จะมีอยู่2คำที่นักเรียนไม่คุ้นเลยด้านบน A Cat A มี A แสดงว่ามีจำนวนเพียงแค่1เท่านั้นนั่นหมายความว่ามีแมวอยู่1ตัวเท่านั้นค่ะและด้านล่าง CAT เติม S เข้าไปนั่นหมายความว่ามีแมวมากกว่า1ตัวทีนี้ต่างกันอย่างไรนักเรียนมาดูช่องที่2นะคะช่องที่2ลากยาวลงมาเลยคำแรกออกเสียงว่า am 3ตัวนี้เป็น verb to be มีอยู่3ตัวนั่นก็คือis, am, are จำได้ไหมคะและแต่ละตัวเนี่ยก็จะอาศัยอยู่กับประธานที่ไม่เหมือนกัน am จะอยู่คู่กับ I แค่คนเดียวเท่านั้นตัวเดียวเท่านั้นนะคะส่วนคำว่า is จะอยู่คู่กับประธาน he, she, it แล้วก็สิ่งของหรือสัตว์เนี่ยเพียงแค่1ตัวหรือ1อันค่ะส่วน verb to be ที่ออกเสียงว่า are จะอยู่คู่กับประธานก็คือ you, we, there แล้วก็ cats หมายถึงสิ่งของหรือจำนวนสัตว์ที่มีมากกว่า1นั่นเองค่ะเราจะใช้ verb to be ก็คือ are ตัวนี้นั่นเองและตัวสำคัญนางเอกของเรื่องของวันนี้นะคะก็คือช่องที่3นี่เองที่ออกเสียงว่า going to อีกครั้งนะคะ going to
going to นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความหมายว่าอย่างไรเราลองมาดูกันค่ะหลักการใช้ going to นะคะ going to เนี่ยจะแปลว่าจะไปเราจะใช้ในประโยคที่ใช้บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆที่นักเรียนเนี่ยหรือตัวเราได้วางแผนหรือว่าตัดสินใจไว้แล้วนะคะก่อนที่จะมาพูดคุยหรือเล่าสู่กันฟังนะคะก็จะเป็นแผนที่เราวางไว้ยกตัวอย่างเช่นปิดเทอมนี้ฉันจะไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดชลบุรีก็คือทะเลพัทยาแบบนี้นะคะใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราจะพูดประโยคเป็นภาษาอังกฤษกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูรูปย่อกับรูปเต็มกันก่อนในหนังสือของเราวันนี้เราจะเรียนประธานเพียงแค่2ตัวนั่นเองประธานจะมีแค่ we กับ they แค่นี้นะคะและ we กับ they เนี่ยอยู่คู่กับ verb to be แค่ตัวเดียวนั่นก็คือ are กับ are เห็นไหมคะช่องทางซ้ายมือจะอยู่ในรูปย่อซึ่งรูปย่อตัวนี้เนี่ยก็มาจากรูปเต็มนั่นก็คือฝั่งทางขวามือเห็นไหมคะเช่นเดียวกันเลยรูปย่อก็จะทำให้ดูง่ายดายแล้วก็เขียนง่ายมากกว่าเดิมค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจรูปย่อแล้วเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างคุณครูอ้นบอกว่า we're going to the UKThe UK จำได้ไหมคะว่าเป็นประเทศอะไรเอ่ยเฉลยเลยค่ะประเทศสหราชอาณาจักรนั่นเองส่วนคำว่า going to แปลว่าจะไปใช่ไหมคะที่ครูอ้นบอกก่อนหน้านี้คำว่า were ก็ย่อมาจากคำว่า we are แต่เราออกเสียงสั้นๆว่า were ประโยคนี้อ่านว่า we're going to the UKประโยคนี้ก็เลยแปลว่าพวกเราจะไปประเทศสหราชอาณาจักรนักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นประโยคที่เราเนี่ยได้มีการวางแผนไว้แล้วว่าเราเนี่ยจะไปที่ไหนเรามาดูตัวอย่างที่สองค่ะนั่นก็คือประโยคปฏิเสธที่แปลว่าไม่ไปเราไปที่หนึ่งแล้วเราก็จะไม่ไปอีกที่หนึ่งอย่างเช่นปิดเทอมนี้ฉันจะไปพัทยาแต่ฉันจะไม่ไปหัวหินประมาณนี้นะคะประโยคปฏิเสธก็ง่ายมากๆเลยละค่ะเพียงแค่เราเติมคำว่า not เข้าไปข้างหน้า going to แค่นี้เองง่ายไหมคะประโยคนี้ออกเสียงว่า we're not going to the UK แปลว่าพวกเราจะไม่ไปประเทศสหราชอาณาจักรนั่นเองง่ายไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนจะต้องเขียนคำว่า going to ได้นะคะในวันนี้ต่อมาค่ะเรามาดูตัวอย่างคำว่า they กันบ้าง they แปลว่าพวกเขาหรือพวกมันประโยคนี้อ่านว่า they're going to Brazil นักเรียนสังเกตนะคะว่าคำว่า going to ก็อยู่ข้างหน้าสถานที่อีกเช่นเคยคำว่า Brazil ก็คือประเทศบราซิลนั่นเองรูปประโยคง่ายมากเลยนะคะประโยคนี้แปลว่าพวกเขาจะไปประเทศบราซิลและถ้าไม่ไปล่ะง่ายมากค่ะเติม not เข้ามาข้างหน้า going to แค่นี้เองประโยคนี้ก็จะอ่านว่า they're not going to Brazil แปลว่าพวกเขาจะไม่ไปประเทศบราซิลค่ะถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจในการออกเสียงตัวย่อนักเรียนก็สามารถออกเสียงตัวเต็มได้เลยนั่นก็คือ they are นะคะแต่ถ้าเขาเขียนในรูปย่อแบบนี้นักเรียนก็ต้องอ่านว่า there ถ้านักเรียนจำไม่ได้สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อต้นเทอมได้เลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เรากลับมาดูในหนังสือหน้าที่9ของเราบ้างแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูอ้นจะให้นักเรียนฟัง2ประโยคที่อยู่ในกรอบสีเหลืองด้านบนนะคะว่าสำเนียงเนี่ยเขาออกอย่างไรถ้าพร้อมแล้วฟังเลยค่ะ Page 9 Build it A Listen and repeat
We're going to the UK. They're not going to Brazil. เป็นอย่างไรบ้างคะไม่เหมือนกับที่ครูอ้นออกเลยใช่ไหมล่ะคะนี่แหละค่ะทำไมเป็นเหตุผลที่ว่าครูอ้นเนี่ยจะต้องให้นักเรียนฟังสำเนียงด้วยตัวเองค่ะทีนี้จากภาพด้านล่างนะคะนักเรียนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันคือธงสัญลักษณ์ธงของแต่ละประเทศนั่นเองและต่อจากนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันแต่งประโยคจากรูปภาพและคำที่เขากำหนดมาให้นะคะไปดูกันเลยข้อแรกเนี่ยนักเรียนฟังดีๆนะคะคุณครูอ้นจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะข้อแรกธงประเทศนี้เขากำหนดมาให้แล้วนะคะว่าเป็นประเทศบราซิลและเขาก็ใจดีอีกนะคะกำหนดประธานหรือว่าคำสรรพนามพร้อมกับ verb to be มาให้แล้วนักเรียนก็เติมง่ายมากเลยค่ะเติมแค่ not กับ going to แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เราจะเติม not ที่เป็นประโยคปฏิเสธหรือเมื่อไหร่เราจะไม่ต้องเติม not ที่เป็นประโยคบอกเล่านักเรียนก็สังเกตจากท้ายคำค่ะที่มีสัญลักษณ์กากบาทลองมาดูตัวอย่างคำนะคะเราก็แต่งได้ว่า They're not going to Brazil เห็นไหมคะง่ายมากเลยในเมื่อเขากำหนดคำว่า there มาให้เราแล้วเราก็ใส่ไปเลยและกำหนดคำว่า Brazil มาให้แล้วนักเรียนก็ทำหน้าที่เติมแค่ not กับ going toแค่นี้เองประโยคนี้ออกเสียงว่า they're not going to Brazil แปลว่าพวกเขาจะไม่ไปประเทศบราซิลค่ะเดี๋ยวเราลองดูอีกค่ะข้อที่2นักเรียนลองช่วยครูอ้นแต่งนะคะเขากำหนดประธานมาให้คือ we are หรือออกเสียงสั้นๆว่า were และประเทศ Chinaแต่มันไม่มีสัญลักษณ์กากบาทแสดงว่าเป็นประโยคบอกเล่าค่ะนักเรียนลองคิดตามครูอ้นเลยนะคะเด็กๆคิดเหมือนครูอ้นไหมคะประโยคที่คุณครูอ้นแต่งได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลย We're going to China เห็นไหมคะว่านักเรียนเนี่ยเติมแค่คำว่า going to ที่แปลว่าจะไปเนี่ยลงไปเท่านั้นเองประโยคนี้แปลว่าพวกเราจะไปประเทศจีนง่ายไหมคะทีนี้เนี่ยนักเรียนก็สามารถพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ง่ายๆเลยและเราลองมาดูประโยคสุดท้ายกันค่ะธงชาติก็คือธงชาติไทยนั่นเองนะคะและเขากำหนดประธานมาให้คือ there และประเทศThailand และมีสัญลักษณ์กากบาทด้วยนักเรียนลองแต่งดูนะคะเก่งมากๆเลยประโยคนี้แต่งได้ว่า They're not going to Thailand แปลว่าพวกเขาจะไม่ไปประเทศไทยก็เป็นการวางแผนไว้แล้วว่าจะไปประเทศนี้แต่จะไม่ไปประเทศนี้เป็นไงคะง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะคะช่วง We can do it วันนี้นะคะให้นักเรียนเปิด activity book นะคะหรือว่าหนังสือแบบฝึกหัด Super Kids ของเราค่ะและเปิดไปหน้าที่7พร้อมๆกันเลยนะคะหน้าที่7จะมีอยู่2 part นั่นก็คือ part A และ part B ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่ part A กันก่อนค่ะ part A ก็คืออยู่ด้านบนนะคะคำสั่งบอกว่า listen and circle นั่นก็คือฟังและวงกลมถ้านักเรียนสังเกตคำที่เขาให้มาในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะให้นักเรียนเนี่ยฟังคุณครูอ้นออกเสียงประโยคว่าคุณครูอ้นเนี่ยออกเสียงคำไหนระหว่างคำว่า going to กับคำว่า not going to ง่ายไหมคะและอีกหนึ่งอย่างก็คือให้นักเรียนเนี่ยฟังว่าคุณครูอ้นออกเสียงประธานและ verb to be ตัวไหนข้อ
ข้อที่5และข้อที่6ไม่ต้องทำนะคะเนื่องจากว่าเราจะเก็บไว้เรียนชั่วโมงหน้าค่ะเรามาทำแค่ข้อ1ถึงข้อ4กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มฟังได้เลยค่ะข้อที่1 We're going to Brazil We're going to Brazil อีกครั้งนะคะให้นักเรียนเลือกวงกลมว่าคุณครูอ้นเนี่ยออกเสียงคำไหนในกรอบสี่เหลี่ยมข้อที่1 We're going to Brazil We're going to Brazil ถ้าได้คำตอบแล้วก็วงกลมได้เลยนะคะข้อที่2ทางขวามือ They're not going to China They're not going to China ตอบได้หรือยังเอ่ยตอบได้แล้ววงกลมได้เลยค่ะข้อที่3 They're going to SpainThey're going to Spain คุณครูอ้นออกเสียงคำไหนหน้าที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมและข้อที่4ค่ะ We're going to Korea We're going to Korea ง่ายมากเลย Part A ผ่านไปเราลองมาดู Part B กันบ้างค่ะ Part B จะมีอยู่6ข้อแต่ว่าข้อ5กับข้อ6ตัดทิ้งอีกเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เรียนเนาะเราจะมาทำแค่ข้อ1ถึงข้อ4เหมือนเดิมตรงนี้คุณครูอ้นจะอธิบายและให้นักเรียนทำเป็นการบ้านด้วยตัวเองค่ะข้อที่1เขาตอบมาให้นักเรียนแล้วนะคะว่าเขาเติม not going to ตรงนี้ง่ายมากเลยนักเรียนเพียงแค่เติมgoing to หรือว่า not going to ข้อที่1 นักเรียนดูจากรูปภาพรวมตัวเราด้วยเนี่ยเราก็จะใช้คำว่า we were ถูกไหมคะ we ตามด้วย were to be นั่นก็คือ are เขียนตัวย่อก็คือ were แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าตรงเส้นประเนี่ยเราจะเติม not หรือไม่เติม not เราก็ดูจากสัญลักษณ์นะคะว่าเขาใส่เครื่องหมายกากบาทมาให้หรือไม่เนาะประโยคนี้ก็เลยแต่งง่ายๆเลยว่า we're not going to Korea คำว่า Korea เขาก็กำหนดมาให้อยู่แล้วเนาะถ้าดูจากธงนะคะข้อที่2เผื่อนักเรียนยังไม่เข้าใจข้อที่2เขากำหนดประธานมาให้แล้วและมีเครื่องหมายติ๊กถูกนั่นหมายความว่าเขาวางแผนว่าจะไปนักเรียนก็เติมได้เลยว่าจะเติม going to หรือว่าจะเติม not going to ข้อที่3ข้อที่3ก็ง่ายเหมือนกันค่ะให้นักเรียนเติมประธานเองว่าจะเติม were หรือว่าเติม they กันแน่นะคะในข้อที่3และข้อที่4และนักเรียนก็เติม going to หรือ not going to เข้าไปตามหลังแค่นี้เองค่ะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูอ้นชื่นชมบ้างนะคะและการบ้านของครูอ้นเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้แหละค่ะในวันนี้คุณครูอ้นก็อยากฝากให้นักเรียนเนี่ยดูและทำความเข้าใจทำการบ้านให้เรียบร้อยถ่ายรูปส่งและอย่าลืมทบทวนกันเยอะๆนะคะในวันนี้คุณครูอ้นก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ